ท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะเริ่มอภิปรายนะคะดิฉันจะขอหารือสัก 1-2 นาทีค่ะท่านประธานเนื่องจากว่าขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะรักชนกศรีนอกค่ะผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองและหนองแขมค่ะเนื่องจากว่าสไลด์ของดิฉันค่ะสไลด์นี้นะคะเป็นหน้าแรกนะคะของการอภิปรายวันนี้นะคะโดนตัดค่ะโดนตัดตรงในส่วนของหน้าของท่านนายกออกไปนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้เป็นรูปหุ่นยนต์นะคะดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะว่าสไลด์นี้ของดิฉันเนี่ยมันเป็นการเสียดสีหรือว่ามันผิดกฎข้อบังคับสภานะคะข้อใดอันนี้อย่าเพิ่งนับเวลาดิฉันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือของดิฉันนะคะปึ๊บซูมให้ดูแต่ว่านะคะดวนโดนเปลี่ยนให้เป็นหน้าหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะท่านประธานว่าสภาเนี่ยมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีข้อบังคับนะคะในการที่มาเปลี่ยนสไลด์กันแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายหลักเลยค่ะในการที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าถ้าแค่สไลด์แค่นี้นะคะยังรับกันไม่ได้นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปได้อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเอารูปท่านนายกเนี่ยมาใส่แปลว่าดิฉันเนี่ยยังให้ความสำคัญกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยจะยังให้ความสำคัญกับท่านนายกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ท่านประธานคะนิดเดียวค่ะก็คือว่าการที่ดิฉันเอาสไลด์ขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการที่ย้ำเตือนนะคะว่านายกเศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกของประเทศนี้อยู่เพราะว่าก็ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนสับสนนะคะว่าประเทศนี้เนี่ยมีนายกกี่คนนะคะแล้วนายกชื่ออะไรเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังใช้สิทธิสมาชิกนะครับในการประท้วงด้วยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับท่านกล่าวหากับรัฐบาลในเมื่อสักครู่เนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับกลไกในเรื่องของการตรวจเอกสารก่อนที่จะนำเสนอในสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับอันนี้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องประเด็นที่สองเนี่ยไม่อยากให้ใช้แทคนิคกันแบบนี้นะครับเมื่อรูปถูกแบนแล้วก็เอามาโชว์เพื่อให้ช่างภาพเนี่ยได้ถ่ายรูปเนี่ยมันตลกนะครับสำหรับผมนะครับอย่างไรก็ตามในรูปเมื่อสักครู่ผมยังเห็นเลยนะครับท่านตัดต่อเอาหน้านายกไปใส่ในรูปอื่นซึ่งเป็นการเอารูปบุคคลอื่นไปตัดต่ออันนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็ฝากให้ช่วยพิจารณานะครับส่วนการอภิปรายน่าจะเริ่มได้แล้วครับเราจะได้ไม่ต้องเลิกกันดึกเกินไปครับ